รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดียวทริปเมียที่ประเทศญี่ปุ่นใน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับใครที่ติดตามในเต่าและพี่ตุ้ยตลอดทริปที่ผ่านมาจะรู้ดีว่าดูรายการจบแล้วต้องรีบหาของอร่อยกินตามทันทีเพราะอาหารทะเลที่มิเอะล้วนชวนหิวแทบทุกมื้อกันเลยล่ะครับแต่ถ้าจะให้เที่ยวจังหวัดมิเอะให้ครบก็ต้องห้ามพลาดวันนี้เด็ดขาดครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับและเรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมจังหวัดมิเอะนะครับและด้านหลังผมนี่ปราสาทสวยมากเลยนะครับปราสาทอิกะอุเอโนะนะครับเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรายังไปที่ที่สวยกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็รวมไปถึงของกินอร่อยๆนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยแล้วก็ของฝากสำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันอย่างจุใจกันไปเลยตามเลยครับท่านผู้ชมThe First Ultimate เที่ยวสุดโลกมีกิจกรรมส่งท้ายปีให้คุณได้โชคดีรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงฟรีแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับแฟนรายการในทริปไหว้พระทำบุญที่ประเทศเมียนมาจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งกติกาง่ายมากเพียงถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นแล้วส่งมาที่ LINE @thefirstultimate ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนี่ครับเราที่มุดเข้ามาแล้วเนี่ยฮะก็จะมีนินจาที่ซ่อนตัวอยู่ในกำแพงครับอย่างที่เราเห็นในหนังในการ์ตูนนะฮะเฮ้ยด้านหลังของเราเนี้ยเป็นสถานที่จัดประชุม G7 ก็มีทั้งหมด7ประเทศไงคนจังหวัดมิเอะเนี่ยเขาดีใจมากนะที่ได้รับเกียรติภูมิใจมากแล้วทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ร่วมใจกันต้อนรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ท่านผู้นำมาถ่ายภาพร่วมกันเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารแล้วนะฮะแล้วจุดนี้นะฮะเขาก็เอาไว้คัดไซส์หอยนะครับผมก็คือว่าเขาจะคัดไซส์หอยที่ขนาดพอดีให้เวลาแล้วนะฮะครบ9นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวขอเชิญเปิดเลยครับผมดูหน้าตาที่เป็นยังไงโอ้เดี๋ยวจะชิมแล้วนะครับชิ้นนี้แล้วกันตัวใหญ่มากนะฮะจุ่มน้ำลงไปดูควันเลยครับผู้ชมมาถึงหมู่บ้านนินจาทั้งทีเนี่ยไม่มีของฝากไว้ฝากท่านผู้ชมก็กระไรอยู่นะครับด้านหลังของผมนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับขลังมากๆอู้นินจามันทาโร่มี20ปีแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ดังที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตหมู่บ้านนินจาอิงะตั้งอยู่ที่เมืองอิงะในจังหวัดมิเอะเมืองเล็กๆที่เป็นการรวมตัวกันของ2เมืองหลักคือเมืองอิงะและเมืองอุเอโนะครับ
สำหรับหมู่บ้านนินจาอิงะหรือที่รู้จักกันในชื่อพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นถิ่นกำเนิดของเหล่านินจานั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาหลบหนาอยู่ที่หมู่บ้านนินจานะครับโอ้โหดูฮะหิมะตกลงมาแล้วนะครับผมนี่นินจา2นินจานะครับพร้อมที่จะโชว์ให้กับพวกเราดูด้วยนะฮะผมเอาเป็นว่าเราไปดูโชว์นินจากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวหมู่บ้านนินจานี่เองครับเชิญพบกับโชว์เลยครับในช่วงศตวรรษที่15เมืองนี้เคยเป็นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อนจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของนินจาในตระกูลอิงะภายในมีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงวิถีชีวิตของเหล่านินจาทั้งข้าวของเครื่องใช้และบ้านพักในอดีตแต่ไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสุดๆก็ต้องยกให้กับการแสดงโชว์นินจาครับส่วนใครที่อยากเห็นความเป็นนินจาขนาดแท้ก็ต้องมาที่นี่ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มีคู่แข่งของผมมาแล้ว1คนนะฮะผ่านไปแล้วต่อไปก็ถึงคิวผมบ้างนะฮะผมจะลองปากดาวกระจายดูครับผมป่ะมาพร้อมแล้วท่าอ๋อท่าอย่างนี้ครับท่าซ้ายไปข้างหน้าครับเนื้อหัวให้โยนเหนือหัวแล้วก็โยนไปอย่างนี้โอเคครับโอเคพร้อมนะครับท่านผู้ชมเป้าอยู่เป้าอยู่นี่ต้องลดให้ต่ำลงมานะครับยากจริงยากจริงOh! 10 points! Oh! Yes! ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับอาริโกโตะกาไซมาโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมอย่างอื่นต่อดีกว่าในหมู่บ้านดินจาแห่งนี้ครับผมไปและอย่าลืมเด็ดขาดครับกับการสแกน QR Code จากบนหน้าจอทีวีแล้วแอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนในไลน์กับเราเพราะว่าคุณจะมีสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการด้วยโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับผมนี่ครับคืออู้หนักมากนินจาสวดนะครับดาบนินจานั่นเองคันตานะคันตานะอันนี้นี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกคันตานะนะครับผมว้าวหนักมากครับท่านผู้ชม What is this?
เหตุการณ์อ่าอู้หนักมากครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปที่หัวนะฮะเป็นโซ่เป็นเหล็กนะฮะด้านข้างคอด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ๋อเหมือนบูบูลินนะฮะแต่เป็นนินจานะครับผมของนินจาก่อนซอกเอาไว้ท้ายอย่างนี้นะครับแล้วชิ้นต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะคล้ายๆเสียมากเราเลยแต่ดูหนักมากครับเป็นเหล็กนะครับน่าจะเป็น How can you use this one ฮะขุดดินบอมอ๋อบอมอ๋อไว้ขุดฝังระเบิดนะครับว้าวสุดกุ้ยผมเดาเกือบถูกแล้วฮะเอาไว้ขุดดินแล้วก็ใส่ระเบิดลงไปพอระเบิดมาตุ้มเรียบร้อยเมื่อกี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับผมอาวุธของนินจานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีเชือกด้วยที่เขาโชว์กันเมื่อกี้นะฮะชอบมากเลยเชือกครับผมเอาเป็นว่าไปดูหมู่บ้านนินจาดีกว่านะว่าแต่ละหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศในการใช้ชีวิตของนินจาเนี่ยเป็นยังไงไปเอาละครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับโชว์นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยดาบซามูไรกับดาบนินจามีความแตกต่างนะครับผมดาบซามูไรเนี่ยจะโค้งแต่ดาบนินจาเนี่ยจะตรงเลยนะฮะจะได้เรียกไม่ผิดกันนะครับผมและต่อไปนี่คือบ้านของนินจานะครับคล้ายๆกับบ้านของชาวนาเลยหลังนี้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยข้างนอกเนี่ยดูธรรมดาแต่พอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมีกับดักมีทริคต่างถ้าใครเข้าไปสุ่ม 4-5 เนี่ยอาจจะโดนดีได้อาจจะตกลุมพรางได้นะครับผมเพราะว่าเราค่อยๆไปดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านของนินจาแล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมประตูเนี่ยนึกว่าจะเต็มบานนะฮะแต่มีแค่นี้เพราะอะไรลองเดานะครับเมื่อกี้ผมไปถามเขามานะครับว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเวลาข้าศึกเนี่ยจะโจมตีจะเข้าไปบ้านเขาเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปในบ้านใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาถือดาบมาด้วยถ้าเขาถือดาบเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าได้ดาบจะชนนี่ครับการที่เขาจะต้องเข้าได้เนี่ยเขาต้องลดดาบลงมาแล้วก็ค่อยเข้าไปมันสามารถเซฟเวลาได้แล้วข้างในเนี่ยก็สามารถดักโจมตีได้ครับสุดยอดมากมิเดียทริคนะครับตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับผมตามเข้ามาครับผมนี่ครับเราที่มุดเข้ามาแล้วเนี่ยฮะก็จะมีนินจาที่ซ่อนตัวอยู่ในกำแพงครับอย่างที่เราเห็นในหนังในการ์ตูนนะฮะที่แบบพรางตัวอยู่ในกำแพงพอเราก้มมาเนี่ยเขาก็ดักซุ่มรอยแล้วพอก้มมาปุ๊บคิวฆ่าทันทีนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทริคตั้งแต่หน้าบ้านแล้วครับแต่พอเข้ามาในห้องนี้นะฮะเหมือนห้องของชาวนาบ้านชาวนาธรรมดาเลยครับนี่มีที่ทำกับข้าวหุงข้าวทั่วไปนะครับมีเก็บผักตู้เสื้อผ้าร่มเริ่มห้องนี้คือเอาไว้หลอกนะครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยเข้าห้องต่อไปเนี่ยต้องมีทีเด็ดแน่นอนตามเลยครับและห้องต่อไปนะฮะก็จะเป็นทางเดินขึ้นนะครับนี่ซับซ้อนนะฮะซับซ้อนเริ่มซับซ้อนแล้วมองข้างนอกเนี่ยนึกว่าเป็นบ้านแบบหลังเดียวธรรมดาโอ้เข้ามาในห้องนี้มีเสือเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยว just a moment นะครับก็เมื่อกี้นะฮะเดินเข้ามาในห้องนี้นะฮะสักพักหนึ่งเขาโผล่มาจากไหนไม่รู้ Can you do this again? Okay Whoop And then I'm coming Enemy coming Whoop มีท่าด้วยอ่ะ Can I try? เดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมโอเคแป๊บนึงมันต้องอย่างนี้โอ้ช้าโอเคอย่างนี้ผมตายนะฮะศัตรูฆ่าผมแน่นะครับผมโอเคก็ so after we hide yes. inside, we quickly escape to another place for example yeah. three wooden block for going back โอ้ท่านผู้ชมครับ and also under the tatami there is underground passage we can escape
on this one. Oh, okay, ครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงเป็นบ้านที่พิเศษมากนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าศัตรูเข้ามาเนี่ยเราสู้ไม่ได้เราจะหนีเราทำยังไงเราต้องหลบในนี้ก่อนใช่ไหมฮะแต่หลบในนี้ปุ๊บพอสตูมาอยู่เนี่ยเราจะออกมาไม่ได้แล้วเขาเลยทำเห็นไหมครับตรงนี้นี่เป็นขั้นตรงนี้นะฮะเป็นบันไดปีนขึ้นไปบนหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าใต้เสื่อที่อยู่ตรงนี้ก็มุดลงไปได้โอ้โหนี่คือแบบวิธีการหลบหลีกของนินจาว้าวสุดยอดเลยนะครับโอเค let's go to the next room นะครับไปห้องต่อไปกันดีกว่าไปท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะฮะเขาสาธิตให้ผมดูนะครับว่านี่คือพื้นไม้ธรรมดาถ้าเราเดินไปเนี่ยไม่เป็นไรก็เหมือนเดินผ่านไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราต้องมาเหยียบมุมนี้นะครับปึ๊บนี่เอาซ่อนอยู่ใต้พื้นอันตรายมากนะครับซับซ้อนจริงๆฮะตอนแรกก็นึกว่าเป็นชั้นวางธรรมดานะครับแต่ว่าพอจะขึ้นไปชั้น2เนี่ยมาทางนี้ก็ได้ไม่ใช่มีแค่2ชั้นนะครับมี3ชั้นนะฮะFirstly, we connect low to stairs, and after we go up. Yes. Oh, มีเชือกไว้แล้วก็พอปีนขึ้นไปก็ดึงแค่เชือกขึ้นมามันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมสุโกยสุโกยท่านผู้ชมครับผมทราบที่มาของนินจาแล้วนะครับเมื่อกี้คุณเคนินจาได้บอกผมว่านะครับซามูไรกับนินจาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นินจาเนี่ยจะทำงานให้กับซามูไรเป็นสปายเมื่อซามูไรเนี่ยต่อสู้กับทีมตรงข้ามและเขาอยากรู้ความลับซีเครตเขาจะส่งนินจาไปสืบมาเป็นเหมือนหน่วยสืบสายลับราชการลับนี่เองนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วครับและนี่ครับท่านผู้ชมนี่คืออาวุธที่ใครๆเห็นเนี่ยต้องนึกถึงคำว่านินจาขึ้นมานะครับนั่นก็คือโชริเคนหรือว่าภาษาไทยคือดาวกระจายนะครับผมนี่คือโฉมหน้าอาวุธต่างๆนะครับมีหลากหลายเฉดหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะนินจาเนี่ยสามารถสร้างเองได้นะครับแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาจะไปทำงานหรือว่าเป็นสปายที่ไหนนะครับผมคุณเคนเนี่ยบอกว่านินจาเนี่ยจะไม่ใช้อันนี้บ่อยมากนักแต่ว่าในสถานการณ์ที่ขับขันจริงเขาต้องตายแน่เลยเขาต้องหยิบออกมาใช้นะครับผมนินจาจะไม่ค่อยแบบใช้อาวุธเท่าไหร่นะครับก็จะพกแค่2-3ชิ้นในกระเป๋าแค่นั้นเองครับแล้วก็อาบยาพิษไว้ด้วยนี่ขนาดไม่ค่อยใช้นะครับแค่อาบยาพิษนี่ก็โหดวันนี้ต้องขอบคุณคุณเคมากเลยนะครับผมอาริกาโตโกไซมานะครับที่แนะนำเรานะครับผมบ๊ายบายโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปเดินเที่ยวต่อนะครับป่ะอยากให้คุณได้ลองไปยังมีดวงดาวที่สวยงามจับตายังมีท้องฟ้า The First Ultimate เที่ยวสุดโลกมีกิจกรรมส่งท้ายปีให้คุณได้โชคดีรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงฟรีแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับแฟนรายการในทริปไหว้พระทำบุญที่ประเทศเมียนมาจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งกติกาง่ายมากเพียงถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นและส่งมาที่ LINE @thefirstultimate ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกด้านหลังของเราเนี้ยเป็นสถานที่จัดประชุม G7 ก็มีทั้งหมด7ประเทศไงคนจังหวัดมิเอะเนี่ยเขาดีใจมากนะที่ได้รับเกียรติภูมิใจมากแล้วทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ร่วมใจกันต้อนรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ท่านผู้นำมาถ่ายภาพร่วมกันสนับสนุนรายการโดย Estella Diamond Whitening Toothpasteยาสีฟันเพื่อการดูแลสุขภาพฟันที่ดีและชีวิตชีวาคาเฟ่สาขาใหม่ The Circle ราชพฤกษ์
จากหมู่บ้านนินจาอิงะเดินทางกันต่อเพื่อมาเจอพี่ตุ้ยที่โรงแรมชิมะคังโคโรงแรมระดับ5ดาวที่เขตอิเซชิมะจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเคยเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการต้อนรับผู้นำระดับโลกในการประชุม G7 2016อิเซชิมะซัมมิตใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง51นาทีระยะทางประมาณ123กิโลเมตรครับและเช้านี้ครับท่านผู้ชมพี่ตุ้ยได้ปลุกผมมาในเช้าเลยให้แต่งตัวหล่อๆมาที่นี่คุณชายให้มาที่นี่เพราะอะไรครับพี่ตุ้ยครับคือสถานที่ด้านหลังของเราเนี้ยเป็นสถานที่จัดประชุม G7 เมื่อปี2016ที่ผ่านมาทำไมที่จังหวัดมิเอะเนี่ยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดประชุมเพราะอะไรเพราะอะไรทั้งที่แบบว่าอุ้ยมันไกลมากเนาะแล้วก็แบบเป็นเมืองเล็กๆ มีแต่ภูเขากับทะเลครับนะก็มีหลายๆเมืองเลยนะคะเมืองใหญ่ๆเช่นนาโกย่าเอ้ยนากาโน่มีฟุกุโอกะนะคะก็เข้าเสนอเข้ามาจะขอเป็นผู้จัดประชุมแต่ว่าทุกคนเลือกที่นี่แล้วตัวนายกอาเบะเองก็เลือกที่นี่นะว้าวเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นธรรมชาติของจังหวัดมิเอะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ให้คือเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็นกันโอ้โหเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับถ้าเล่ามาสักขนาดนี้ผมก็อยากรู้แล้วครับว่าข้างในเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามเลยครับค่ะสำหรับการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 Summit ครั้งที่42ได้จัดขึ้นที่โรงแรมชิมะคังโคโรงแรมระดับ5ดาวเขตอิเซชิมะจังหวัดมิเอะทำให้ต่างชาติให้ความสนใจและรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของมิเอะมากขึ้นแน่นอนว่าเราจึงไม่พลาดที่จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญแห่งนี้ครับโรงแรมชิมะคังโคเป็นโรงแรมเก่าแก่ของจังหวัดมิเอะที่ผ่านการปรับปรุงตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นญี่ปุ่นครับแบ่งออกเป็น2อาคารคือชิมะคังโคโฮเทลเดอะคลาสสิกและชิมะคังโคโฮเทลเดอะเบสวีทจากโรงแรมคุณสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆโดยไม่ยากครับคนเมืองคนจังหวัดมิเอะเนี่ยเขาดีใจมากนะที่ได้รับเกียรติคือเขาคิดว่าเขาเป็นจังหวัดที่มีเพียงแค่ทะเลเป็นชาวประมงมีภูเขามีไข่มุกประมาณนั้นน่ะแต่ว่ายังได้รับการคัดเลือกเนี่ยแล้วเขาก็เลยภูมิใจมากแล้วทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ร่วมใจกันต้อนรับถึงแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ้ยถึงแล้วค่ะเป็นทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องสวีททั้งหมดเลยห้องสวีทห้องสูทนะครับค่ะนี่เลยนี่พอเราเข้ามาที่ล็อบบี้จะเห็นเนี่ยที่เป็นเม็ดเล็กๆนี่ก็คือไข่มุกที่เป็นสัญลักษณ์ของชิมะนะคะเพราะว่าข้างนอกตะกี้เนี่ยที่อ่าวอ่ะเราก็จะเห็นว่ามีกระชังเล็กๆอยู่เยอะแยะเลยอันนั้นคือกระชังเลี้ยงหอยมุกก็เลยเอาไข่มุกเนี่ยมาร้อยทั้งหมดประมาณ 9,000 เม็ดเลยอ่ะ 9,000 เม็ดแฮนด์เมดล้วนๆใช่สุดยอดมากครับเอาไปว่าเราไปกันต่อดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่พักของผู้นำนะที่พักของผู้นำใช่ค่ะใช่นั่นเป็นโรงแรมที่มีชาติตระกูลเป็นเล้าที่โรงแรมให้บริการนะคะแต่ว่าให้บริการให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาพักเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเล้าที่จัดประชุมของให้กับผู้นำค่ะโอ้นี่น่าใช่ๆเนี่ยหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นการบอกว่ามีพวกเรามาแล้วนะเรามาทำมาทำสนธิสัญญาข้างนอกด้านนอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นผู้นำคนสำคัญของโลกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะเลือกจุดถ่ายรูปมูนะกรุ๊ปโฟโต้นะไม่ว่าจะไปประชุมที่ไหนเป็นการแสดงถึงความร่วมมือกันนั่นเองนะคะนี่เลยน้ำส้มสดสดเป็นน้ำส้มญี่ปุ่นจะเรียกว่ามิกังมิกังของจังหวัดมิเอะเนี่ยเรามีห้างสรรพสินค้าของไทยเนี่ยได้นำเข้ามานะคะแพงมากด้วยนะของเรานำเข้าด้วยครับอร่อยด้วยอร่อยก็สามารถหาซื้อได้ที่ประเทศไทยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นส้มที่
ปลูกในจังหวัดมิเอะเพราะว่าเขาบอกว่ามีรสชาติที่โดดเด่นหวานหอมว้าวต้องชิมแล้วนะครับได้กลิ่นส้มครับเดี๋ยวผมเอาไว้นี่ไว้แล้วผมเอาขวดไปครับพี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออ่าวอิเซะนะคะที่สงบมากเลยแล้วเราจะเห็นมีกระชังกระชังนี่เขากระชังเอาไว้เลี้ยงหอยมุกหอยมุกค่ะหอยมุกที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าพันหอยอากอย่านั้นเนี่ยพอได้ไข่มุกมาเนี่ยก็จะเรียกว่ามุกอากอย่ามุกอากอย่าใช่ค่ะเป็นมุกกบเม็ดกลมๆสีชมพูเม็ดไม่ใหญ่นักแต่ว่ามีคุณภาพสูงว้าวสุดยอดมากเลยครับแล้วจุดที่ทั้ง7ผู้นำเนี่ยยืนถ่ายรูปกันเนี่ยนู่นเลยค่ะตรงปลายสุดเลยอ๋อตรงปลายสุดเลยใช่ไหมครับผมก็จะเห็นคือเห็นพาโนรามาวิวเลยอ่ะเห็นวิวทุกอย่างเพราะเราอันนั้นเป็น power spot เขาเรียก power spot นะคือถ้าใครไปยืนตรงนั้นจะได้รับ power ของผู้นำอ๋อจริงเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวผมรีบไปเลยอยากเป็นผู้นำเปล่าอยากสิครับผมไปท่านผู้ชมตามมาเลยครับG7 2016ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ท่านผู้นำแล้วก็มีบวกมีบวกท่านผู้นำแคนาดาด้วยนะแล้วก็ทางฝั่ง EU ด้วยอ๋อบวกมา2คนนะครับก็จะเป็น9ท่านเป็น9ท่านเพราะว่าประชุมในเรื่องของเศรษฐกิจท่านผู้ชมครับนี่เขามีตรงรอยเท้าด้วยนะว่าแบบคนไหนยืนตรงไหนตรงนี้รอยเท้าใครก็ตรงนี้เป็นจุดที่ท่านผู้นำมาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกหลังจากที่ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องหลังของเราก็จะเป็นอ่าวอิเซะนะที่สวยๆอยู่สงบนะแสดงถึงเขาบอกว่ารูปเบื้องหลังเนี่ยนะคะเป็นการแสดงถึงความสงบนะคะไม่มีความวุ่นวายหลังจากที่ได้ทำสนธิสัญญาอะไรกันแล้วนะคะค่ะก็จะประสบความสำเร็จว้าวสุดยอดไปเลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องอาหารที่ท่านผู้นำได้รับประทานอาหารร่วมกันโอเคครับผมงั้นท่านผู้ชมครับมาดูกันดีกว่าค่ะเขาทานของอร่อยอะไรกันนะส้มตำแม่ว้าวชั้นนี้คือชั้นอะไรครับพี่ตุ้ยชั้น5ค่ะเป็นชั้นบนสุดนะคะคือญี่ปุ่นจะไม่ค่อยสร้างอาคารสูงสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นชั้นที่มีร้านอาหารห้องอาหารที่เอาไว้ต้อนรับผู้นำโรงแรมนี้เขาเรียกว่าห้องอาหารใช่ไหมชื่อลาแมชื่อว่าเหมือนชื่อเครื่องสำอางเลยนะครับแปลว่าทะเลค่ะเพราะว่าที่จังหวัดนี้เนี่ยอาหารทะเลมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยทั้ง lobster ด้วยว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเชฟที่แบบเป็น master chef ประจำอยู่แน่นอนแล้วแปลกมากเลยนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหรอฮะใช่ใช่คุณฮิกุจิฮิกุจินี่มีรูปด้วยนะครับมีรูปด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะแล้วเมนูของเธอเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากเลยจากเจ็ดผู้นำนี้ใช่เพราะว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลสดๆจากท้องทะเลของจังหวัดมิเอะนะคะคือทะเลอิเซะว้าวท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เขาไว้รับประทานอาหารกันแล้วนะฮะค่ะที่ท่านผู้นำของ G7 นะคะทุกท่านพร้อมทั้งผู้นำของ EUนะนี่คือโต๊ะนี้เลยรับประทานอาหารกันอ๋อใช่ครับพี่ตุ้ยใช่ครับใช่ครับงั้นเลือกกันตรงไหนดีตรงญี่ปุ่นเลยครับคุณเลือกญี่ปุ่นใช่ไหมได้ครับพี่ตุ้ยเลือกอเมริกาโอเคครับเชิญครับขอบคุณค่ะว้าวโอ้โหนี่นั่งทับรอยผู้นำนะนี่โอ้โหดูครับอุปกรณ์พร้อมมากเราต้องดูเราต้องดูจานชามแล้วก็พวกเครื่องซิลเวอร์นี่ก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะในการที่เราเข้ามาเห็นบรรยากาศนะที่ผู้นำระดับโลกนะฮะเคยมาใช่เคยมาแล้วก็มารับประทานกันแล้วแต่ละเมนูเนี่ยนี่ครับด้านหลังมีภาพด้วยว่าเขาทานอะไรกันบ้างแล้วเชฟเนี่ยเขาก็จะคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นของกินดีกินอร่อยของจังหวัดมิเอะที่อ่าวอิเซะเนี่ยสินค้าโอท็อปทีนี้เนี่ย
พอหลังจากที่ประชุม G7 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยที่พูดถึงประสบความสำเร็จไม่ได้หมายถึงในเรื่องของข้อตกลงหรืออะไรนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าความสำเร็จในเรื่องของการประชุมอย่างเรียบร้อยการจัดการบริหารจัดการอย่างเรียบร้อยมีไม่มีปัญหาในเรื่องของทุกอย่างความปลอดภัยอะไรเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ผลดีก็คือคนญี่ปุ่นตื่นตัวนะตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องของการต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนหันกลับมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามป้ายบอกทางหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนมาช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับจังหวัดมิเอะเลยใช่ครับแล้วก็ทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยเกิดการตื่นตัวโอ้โหนะฮะวันนี้ก็ได้มาตามรอยนะครับท่านผู้นำทั้ง7ประเทศนะครับผมเอาเป็นว่ารู้สึกไหมถึงความเป็นผู้นำเลยเนี่ยรู้สึกครับรู้สึกมีอำนาจขึ้นมาทันทีเลยนั่งตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาผมกับพี่ตุ้ยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อใช่ค่ะเราคราวนี้เราจะไปดูอะไรที่เป็นโลคอลหน่อยนะได้เลยท้องถิ่นท้องถิ่นพร้อมหรือยังครับพี่ตุ้ยไปกันเลยค่ะไปกันดีกว่าThe First Ultimate เที่ยวสุดโลกมีกิจกรรมส่งท้ายปีให้คุณได้โชคดีรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงฟรีแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับแฟนรายการในทริปไหว้พระทำบุญที่ประเทศเมียนมาจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งกติกาง่ายมากเพียงถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นแล้วส่งมาที่ LINE @thefirstultimate ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารแล้วนะฮะและจุดนี้นะฮะเขาก็เอาไว้คัดไซส์หอยนะครับผมคือว่าเขาจะคัดไซส์หอยที่ขนาดพอดีเวลาแล้วนะฮะครบ9นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวขอเชิญเปิดเลยครับผมดูหน้าตาที่เป็นยังไงโอ้โอ้เดี๋ยวจะชิมแล้วนะครับชิ้นนี้แล้วกันตัวใหญ่มากนะฮะสนับสนุนรายการโดย Canon แทงแท้น้องใหม่ยังไงก็ดีกว่าจากโรงแรมชิมะคังโคเราออกเดินทางกันต่อเพื่อออกมาหาอาหารทะเลสดๆทานนั่นก็คือร้านอาหารมารูเซนออสเตอร์ฟาร์มใช้เวลาในการเดินทางประมาณ38นาทีระยะทางประมาณ27กิโลเมตรก็จะถึงแล้วล่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารแล้วนะฮะนี่โอ้โหตอนนี้อากาศดีมากเลยหิมะตกนะครับแล้วก็มากินหอยนางรมร้อนๆนะฮะนี่คือหอยนางรมนะฮะชมหน้าหอยนางรมนะครับที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชิมกันในวันนี้ฮะและจุดนี้นะฮะเขาก็เอาไว้คัดไซส์หอยนะครับผมคือว่าเขาจะคัดไซส์หอยที่ขนาดพอดีแล้วก็ใหญ่พอคำนะครับผมนี่แล้วก็จะมาคัดใส่นี่เลยใส่ถาดเลยนะฮะนี่แล้วก็จะเอาไปย่างข้างในร้านนะครับผมตอนนี้ก็ในกลิ่นหอมนะครับวันนี้นี่ขนาดเพิ่งจะยังไม่เที่ยงเลยนะครับมีคนเต็มร้านแล้วนะฮะตอนนี้แสดงว่าอร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อมากครับผมตามผมมาเลยครับมารูเซนออสเตอร์ฟาร์มฟาร์มหอยนางรมตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะเมืองโทบะส่วนหอยนางรมของเมืองโทบะก็ถือว่ามีชื่อเสียงติดอันดับ1ใน3ขึ้นชื่อว่าเป็นหอยนางรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียวล่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะมุมสุดของในร้านนี้นะครับด้วยบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านมารูเซนซุยซันนะครับผมชื่อร้านว่ามารูเซนนะครับส่วนซุยซันเนี่ยแปลว่าซีฟู้ดนั่นเองครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหอยนางรมที่นี่เนี่ยส่งออกนอกด้วยนะครับผมแล้วก็ประเทศไทยของเราก็รับมาจากที่นี่เหมือนกันนะครับแปลว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับเรื่องออยสเตอร์หรือว่าหอยนางรมนะครับแล้วก็มีร้านเดียวเท่านั้นที่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับเพราะร้านอื่นเนี่ยเป็นร้านบนฝั่งร้านเราเนี่ยลอยแพกินร้านเดียวในญี่ปุ่นแล้วก็ร้านเดียวในมิเอะด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราอย่ารอช้าเลยนะครับมาดูวิธีการทำกันดีกว่าวันนี้จะมีคนมาสอนด้วยนะครับผมเชิญครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะบรรยายตามภาพไปแล้วกันนะครับออยสเตอร์หรือว่าหอยนางรมเนี่ยพอร้อนมากๆเนี่ยมันจะระเบิดออกมาปุ๊บแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับผมดูไซส์นะครับที่เอาคัดมานี่ขนาดแบบเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับผมนี่
แล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าหอยนางรมที่นี่เนี่ยอร่อยที่สุดในเมืองนี้นี่เองนะครับโอ้นี่เขาลงมาเยอะมากเลยนะครับผมกินหมดหรือเปล่าเนี่ยปิดฝาลงไปรอประมาณ9นาทีนะครับผมก็จะได้ทานหอยนางรมอร่อยอร่อยแล้วนะครับนี่มีเครื่องจับเวลาด้วยนะฮะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่งเริ่มผมชอบร้านนี้มากเลยนะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยหิมะตกท่านผู้ชมวันนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นหิมะตกนะครับก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมระหว่างที่เรารอหอยสุกนะฮะเขาก็เสิร์ฟนี่มาเลยนี่คืออะไรรู้ไหมครับหอยนางรมชุบแป้งทอดนี่เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปกินแบบย่างนะครับนุ่มมากแล้วแป้งกรุบๆมากรสชาติก็แบบกลมกล่อมมากครับสดมากๆครับท่านผู้ชมยอดเลยกินร้อนๆนี่หรอสดเลยโอ้ยคือโอ้ยคือชิมซุปก่อนนะครับจะเป็นซุปนะครับซุปหอยใส่หอยมาด้วยนะโอ้ยเสียงไม่ดังกำลังปะทุเลยโอ้หนาวหนาวแบบนี้ซอสน้ำผึ้งร้อนแบบนี้ต้องฟินมากเลยนะพี่ลมชิมหอยดิอร่อยมากสดมากๆครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้ใกล้จะได้แล้วรอแป๊บเดียวครับหัวใจรอแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวได้ชิมกันเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะครบ9นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวขอเชิญเปิดเลยครับผมดูหน้าตาที่เป็นยังไงว้าวโอ้มันจะระเบิดใส่หน้าผมไหมว้าวโอ้จับมือพังไม่ร้อนเลยฮะวิธีการแกะนะครับนี่เสียบเข้าไปงัดขึ้นเปิดแค่นั้นจบมาโอเคอาริกาโตโกไซมาสนะเฮ้ว้าวโอเคเดี๋ยวจะชิมแล้วนะครับชิมแล้วครับท่านผู้ชมชิ้นนี้แล้วกันตัวใหญ่มากนะฮะจุ่มน้ำลงไปดูควันนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยอร่อยมากครับท่านผู้ชมกลมกล่อมมากเคี้ยวเข้าไปนะครับน้ำข้างในมันพุ่งออกมาเลยน้ำของหอยมันนะฮะแล้วก็เอ็นของมันเนี่ยกรุบกรอบกรุบกรอบเวลาเคี้ยวด้วยครับรสชาตินี่หวานหอมแล้วก็สดสดสดไปเลยครับท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองบีบมะนาวลงไปด้วยพร้อมแล้วอร่อยเหมือนกันเพราะผมชอบแบบใส่มะนาวอ่ะเปรี้ยวๆนิดๆของมะนาวนะครับผมแทรกลงไปด้วยทำให้รสชาติยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับผมยอดสุโกยเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้หอยอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับก็ทำไงดีอ่ะก็ต้องกินให้หมดสิครับเอาเป็นว่าถ้าผมกินหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคงั้นตอนนี้ขอตัวกินก่อนนะครับWow.
กล้วยและก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อเรามีข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมที่ชอบการเดินทางครับใครที่นึกถึงภาพความโมเดิร์นในจีนไม่ออกถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะครับสุดยอดวิวอลังการที่ไปถึงแล้วหายเหนื่อยแน่นอนเพราะงบหลักร้อยวิวหลักล้านส่วนอาหารจีนบอกเลยว่ายากยากที่จะหยุดกินเพราะมีแต่ของอร่อยเปลี่ยนความคิดเรื่องเที่ยวจีนไปเลยเพราะจีนไม่เหมือนที่คิดครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปลองจีนต้องลองแล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนที่คิดแอร์เอเชียบินตรงสู่ฉางซาคุณหมีชงชิ่งซีอาร์เฉิงตูและอีกเพียบบินตรงบินง่ายบินได้ทุกวันมาถึงหมู่บ้านนินจาทั้งทีเนี่ยไม่มีของฝากไว้ก่อนท่านผู้ชมก็กระไรอยู่นะครับด้านหลังของผมนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับขลังมากๆหมู่นินจามันทาโร่20ปีแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ดังที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยสนับสนุนรายการโดย Estella Tour มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวและ Double Tree Skin Care ดูอ่อนเยาว์อย่างอ่อนโยน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกมีกิจกรรมส่งท้ายปีให้คุณได้โชคดีรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงฟรีแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับแฟนรายการในทริปไหว้พระทำบุญที่ประเทศเมียนมาจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งกติกาง่ายมากเพียงถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นและส่งมาที่ LINE @thefirstultimate ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกท่านผู้ชมครับมาถึงหมู่บ้านนินจาทั้งทีเนี่ยไม่มีของฝากไว้ก่อนท่านผู้ชมก็กระไรอยู่นะครับตอนนี้เราก็เลยพามาช็อปเลยนะครับผมวันนี้ก็มีของนินจามากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็นี่เลยฮะด้านหลังของผมนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับคลังมากๆเอาเป็นว่าชมพอหอมปากหอมพอไปดูของฝากดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอู้นินจามันทาโร่นี่นี่จำได้ไหมครับใครที่เกิดรุ่นผมนะฮะเมื่อ20ปีแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ดังที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็นี่ภาพนี้นะครับคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะก็จะนำมาให้ทุกปีแวะมาเยี่ยมที่นี่ทุกปีแล้วก็เนี่ยสมมติว่าปีนี้ปีไก่เขาก็จะวาดรูปไก่แล้วก็เป็นรูปนินจารันทาโร่มาให้มาฝากนะครับโอ้น่ารักมากเลยมีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาเป็นเชือกนะครับแล้วก็มาพันตัวตุ๊กตาเนี่ยให้เป็นเหมือนนินจาโอ้ท่านผู้ชมครับนี่ผมเจอของดีแล้วฮะนี่ครับของดีของผมนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรใช่ไหมฮะนี่เป็นผ้าขนหนูลายนินจาท่านผู้ชมคงคิดว่านี่เป็นผ้าขนหนูธรรมดาทำไมเต๋าต้องซื้อกลับไปฝากด้วยจริงๆนะครับมาหมู่บ้านนินจาเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าผ้าขนหนูชิ้นนี้นะครับเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิ40องศานะครับน้ำร้อนนั่นเองนะฮะเข้าไปเนี่ยลายที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะฮะจะหายไปจะเป็นผ้าธรรมดาเลยจะหายไปเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันหายไปได้นินจาเขาไม่บอกเคล็ดลับนะครับแต่พอกลับมาเย็นเหมือนเดิมเนี่ยผ้านี้ก็จะกลับมาว้าอยากได้ไหมผมก็อยากได้นะครับทุกผู้ชมผ้าผืนนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ผ้าขนหนูผืนนี้จากหมู่บ้านนินจาทำยังไงไปดูนะครับและก่อนจากกันไปก็ถึงช่วงเวลาพิเศษในการแจกของฝากให้กับแฟนรายการสัปดาห์นี้ครับถามว่าวันนี้เต่าพาคุณผู้ชมโชว์นินจาที่ไหนระหว่าง TF1 หมู่บ้านนินจาฮาโตริหรือTF2 หมู่บ้านนินจาอิงะพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องมาที่ LINE The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่านละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีจำนวน3รางวัลรับไปเลยผ้าขนหนูนินจาจากประเทศญี่ปุ่นติดตามกติกาแล้วรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าเอาเป็นว่าเราจะมาเที่ยวที่นี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแคนนอนปรินเตอร์
มิเอะ Prefecture Hankyu Travel International Nemu Hotel and Resort World Pro Travel เสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจาก Gap กระเป๋า Anello แล้วก็ Pocket Wi-Fi ของ Trip Easy ขอบคุณมากๆครับผมอาริกาโตะโกไซมัสนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามเรานี่ครับโซเชียลมีเดียด้านล่างนะครับไปกดไลค์กดแชร์แชร์รูปกันเยอะๆนะครับผมแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไปติดตามไปฟอลโล่กันเยอะๆเลยนะครับผมสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการเรานะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะหิมะตกแล้วโอ้โหสดชื่นมากเลยแต่เสียดายมากเวลาหมดแล้วต้องไปเที่ยวต่อเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคราวนี้ครับถึงหน้าที่ผมครับกลับมารับตำแหน่งครับพาผู้ชมเที่ยวสุดโลกกันบ้างครับคราวนี้มาไกลถึงประเทศอังกฤษครับก่อนจะไปอาบน้ำครับใกล้ๆไฮปาร์คครับมีที่นึงครับที่ผมอยากมามากๆครับนั่นก็คือสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ Notting Hill นั่นเองครับด้านหลังของผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญในกรุงลอนดอนครับนั่นก็คือที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญนะครับของราชวงศ์ในประเทศอังกฤษครับถ้าใครอยากจะได้รูปบิ๊กเบนอย่างสวยงามเลยเขาบอกว่าให้ไปยืนตรงเสาต้นที่4ครับแล้ววันนี้ครับเรามีนัดกับบุคคลสำคัญครับนั่นก็คือท่านนายกครับวันนี้ผมมาหาเขาที่บ้านแล้วครับไหนๆเราก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วในกรุงลอนดอนแล้วครับผู้ดีอังกฤษเขาต้องนั่งจิบชายามบ่ายกันครับอาฟเตอร์นูนทีเขาบอกว่าร้านอาหารร้านนี้นะครับได้อันดับ3ของร้านอาหารที่ดีสวยที่สุดในกรุงลอนดอนด้วยครับ